ทองหนึ่งพันโยมพ่อพระครูอารมณ์พ่อพระครูประหลัดอริยติวะสองพันบาทรวมเป็นสี่พันห้าร้อยบาทพรพาริการาชนะเป็น44,500บาทนี้ก็จะได้รวมถวายให้กับพรพาริการาเพราะว่าการรู้ภาษาเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าตัวไปเลยเลี้ยงพลานมาลงคาไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเหรอมันมันอุ่นนะจะค่อยใส่เยอะติดแล้วเลี้ยงเพดานอ่ะ
ต้องเลี้ยงพยานเถอะเพราะว่ามันจะอายนานข้าวนานข้าวนายชื่อลุงตาครับลูกศิษย์ก็ทำสิพจน์หรือว่าผู้ที่รำนะเดี๋ยวเข้ามาด้านหน้าให้ก่อนนะมาถวายธรรมให้กับวัดทองคำให้การาก่อนมารวมด้านหน้าเลยตรงนั้นก็ได้ไหมตรงนั้นล่ะเออเอาตรงนั้นล่ะเดี๋ยวถวายตรงนั้นก็ได้ก้มลงมาละถวายให้กับพระมหาบุญล้อมบุญญาคาโม
เจ้าวาดวัดทองธรรมวิการามเพราะว่าการโลภประสาทนั้นเราไม่ต้องเสียค่าตัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเขาถือว่าได้มาร่วมมาโลภประสาทก็ได้บุญแล้วมีคนทำบุญมาอีกหนึ่งพันยังทายอยู่ก็เป็นโกงไปครับก็เป็น45,500นะใครจะต่อยอดอีกไหมมีใครจะต่อยอดทำบุญอีกไหมครับอันนี้ก็คือการเผาศพมีใครจะต่อยอดพระราชทานโรงศพหรือการเผาศพพระเถระรามันนะครับแบบฉบับของมอญแต่โดยปกติเราจะไม่ใส่หีบทองอย่างนี้นะครับเราจะเผาโลงเลยค่อยใส่ไฟทีละนิดตอนนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนไหม้นะครับแต่ว่างานนี้ก็ใช้การเผาแบบใส่เตาหีบเหล็กนะฮะในการควบคุมไฟง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ